บทที่22แควันที่5 9:26 น.หลังผ่าตัด Power Up Search ถูกย้ายไปอยู่ในห้องเดี่ยวที่ด้านในสุดของแผนก ICU บนชั้น5แควขึ้นลิฟต์จากชั้นใต้ดินและเจอหมอเบรเยอร์ตรงทางเดินผมภาพของเขายุ่งเหยิงเล็กน้อยแววตาอ่อนล้านิดหน่อยแต่นอกนั้นเขาก็ดูสบายดีทั้งที่เพิ่งถูกลากตัวมาจากการใช้ชีวิตปกติและทิ้งโครมลงสู่ความวุ่นวายที่นี่ทางโรงพยาบาลแจ้งว่าตอนนี้มีคนไข้10 กว่าคนที่มีอาการคล้ายหวัดซึ่งอาจเกิดขึ้นได้จากเชื้อซาร์สหมอเบรเยอร์กล่าวค่ะแคลพูดจากหลังหน้ากากครอบปากพยายามบังคับตัวเองไม่ให้จามแต่เธอไม่คิดจะบอกใครเรื่องท้องไส้ที่กำลังผิดปกติอย่างหนักแม้แต่การกินอาหารเม็กซิกันเต็มคราบทั้งคืนก็ไม่เคยทำให้ท้องเธอปั่นป่วนขนาดนี้หมอเบรเยอร์ก็สวมหน้ากากแต่ท่าทางดูไม่ได้เจ็บป่วยคุณเซเขาแผ่วหายไปเพราะนึกได้ว่ารู้คำตอบอยู่แล้วคุณสัมผัสเชื้อเป็นคนแรกๆเลยนี่มอเบเยอร์กล่าวฉันสบายดีค่ะแคลโกหกถ้าทางคุณดูไม่ค่อยสบายนะน่าจะขาดน้ำมากผมว่าให้น้ำเกลือซะหน่อยจะดีกว่ามอเบเยอร์แนะนำฉันแค่เหนื่อยค่ะหมอเราไม่ได้หยุดพักมาหลายวันแล้วตั้งแต่ทำคดีนี้สถานการณ์มันหนักขึ้นเรื่อยๆข้าวคว้าข้อมือเธอแล้วดึงเนื้อที่หลังมือเห็นหรือเปล่าว่าเนื้อขุ่นไม่เด้งกลับคืนในทันทีแปลว่าผิวหนังเริ่มสูญเสียความยืดหยุ่นนี่แหละอาการที่เกิดจากการขาดน้ำเขาปล่อยมือเธอทางโรงพยาบาลรักษาอาการคุณบ้างหรือยังแค่ยักไหล่ฉีดยากระตุ้นภูมิคุ้มกันเป็น1 เข็มค่ะแต่นอกเหนือจากนั้นก็ทำอะไรไม่ได้มากเดี๋ยวฉันจะลองถามเรื่องน้ำเกลือดูก็แล้วกันเธอบุยใบไปที่ทางเดินขอบคุณที่เป็นห่วงนะคะหมอแต่ฉันมีงานต้องทำอัพเซิร์ชพูดกับหมอว่ายังไงบ้างคะมาเบรเยอร์มองย้อนกลับไปตามทางเดินเราถอดเครื่องช่วยหายใจล้างผ่าตัดตามหลักเกณฑ์ปกติเพื่อทดสอบว่าระบบอัตโนมัติของร่างกายสามารถทำงานเองได้หรือเปล่าเช่นระบบหายใจหรือการกลืนน้ำลายผมตั้งใจว่าจะใส่เครื่องกลับทันทีหลังทดสอบแต่จู่ๆเขาก็ไอออกมาแล้วก็คว้าแขนของผมมาเบรเยอร์ทบทวนความจำอยู่ครู่หนึ่งพลางยกมือขึ้นลูบแขนตัวเองผมไม่เข้าใจเลยอ่ะสมองส่วนควบคุมการพูดและตรรกะถูกทำลายไปแล้วแท้ๆเขาไม่น่าจะเข้าใจด้วยซ้ำว่าคำพูดหมายถึงอะไรยิ่งเรียงคำเป็นประโยคยิ่งเป็นไปไม่ได้มอเบเยอร์กล่าวหมอคะเขาพูดว่าอะไรกันแน่คะแคลถามมอเบเยอร์เริ่มเดินกลับไปที่ห้อง ICU ชื่อคนน่ะตอนแรกผมฟังไม่ค่อยออกหรอกนะเขาพูดตะกุกตะกักพอควรแต่เขาย้ำคำเดิมซ้ำๆหลายรอบซาร่าเวอร์เนอร์คุณรู้จักชื่อคนนี้ไหมแคลดีนชื่อนี้หลายครั้งหลายหนระหว่างทำคดีแต่เธอก็ยังไม่รู้เสียทีว่าซาร่าเวอร์เนอร์เป็นใครกันแน่แซมโทรหาเธอโดยใช้มือถือของซาร่าเวอร์เนอร์ทีมสืบสวนหรือว่าสองวันสุดท้ายแซมวิ่งวุ่นไปทั่วประเทศกับผู้หญิงที่เขาคิดว่าชื่อซาร่าเวอร์เนอร์แต่ซาร่าเวอร์เนอร์ตัวจริงซึ่งเป็นทนายความอยู่ในนิวออร์ลีนส์เสียชีวิตไปหลายสัปดาห์แล้วศพถูกทิ้งให้เน่าเปื่อยอยู่ในบ้านของตัวเองเมื่อวินเซนต์ไวเนอร์ผู้คุมที่เรือนจำเมืองนิวออร์ลีนส์ถูกตำรวจควบคุมตัวเขาก็ถามหาผู้หญิงคนนี้ไวเนอร์และซาร่าเวอร์เนอร์เป็นตัวปลอมซึ่งไปไหนมาไหนกับแซมช่วยกันพานักโทษหญิงคนหนึ่งหลบหนีออกจากเรือนจำและสุดท้ายนักโทษคนที่ว่าก็กลายเป็นศพอยู่ที่ล็อบบี้ของโรงแรมกิยอนในชิคาโกทุกอย่างบ่งชี้ว่าแซมเป็นคนยิงเธอแต่ลึกๆแคลไม่เชื่อแซมบอกผู้ว่าผู้หญิงที่เขารู้จักในนามซาร่าเวอร์เนอร์ที่จริงเป็นแม่ของบิชอปและออบเซิร์ชถามหาใครกันแน่ล่ะแม่ของบิชอปหรือทนายสาวที่ตายไปแล้วทั้งนี้มาเบเยอร์เดินนำเธอผ่านประตูหลายบานเข้าไปในห้องเล็กๆก่อนถึงห้องผู้ป่วยเขาส่งห่อเสื้อผ้าซึ่งปิดผนึกแน่นหนาให้เธอใส่ชุดนี้ก่อนเขาไม่รอดแน่ถ้าติดเชื้อไวรัสเราเสี่ยงไม่ได้มาเบเยอร์กล่าวหมอต้อนรับฉันได้อบอุ่นมากเลยค่ะแคลฉีกห่อแล้วสวมชุดหมีพลาสติกสีเหลืองแบบใช้แล้วทิ้งเขายื่นรองเท้าบูทสีเดียวกันให้เธออีกคู่ตามด้วยหน้ากากครอบศีรษะขนาดใหญ่ซึ่งยึดติดกับชุดด้วยแถบนิ้วเหนียวอะไรสักอย่างจากนั้นก็คาดเข็มขัดห้อยถังออกซิเจนเล็กๆให้เธอสายยางจากถังเชื่อมต่อกับด้านหลังของชุดเมื่อเชื่อมสายเสร็จเรียบร้อยแคลก็รู้สึกว่ามีลมเย็นไหลเวียนรอบตัวทันที
เมื่อช่วยแคลแต่งตัวเสร็จแล้วมอร์เบเยอร์ก็สวมชุดของเขาอย่างคล่องแคล่วถังอากาศใช้งานได้15นาทีนะผมว่าน่าจะเกินพอเสียงของมอร์แตกพร้าเมื่อผ่านเครื่องสื่อสารอะไรบางอย่างที่ติดอยู่กับชุดพร้อมหรือยังแคลพยักหน้าเธอเดินตามมอร์เบเยอร์เข้าไปในห้องของพาวอัพเซิร์ตแคลยังไม่ได้เห็นชายคนนั้นชัดๆเลยสักครั้งตอนเจ้าหน้าที่พาเขามาที่โรงพยาบาลอาการของเขากำเริบระหว่างการจับกลุ่มและถูกส่งเข้าห้องไอซียูทันทีที่มาถึงเพื่อเตรียมผ่าตัดด่วนชายที่นอนอยู่บนเตียงตรงหน้าเธอดูราวกับภาพจากฝันร้ายผิวพรรณเป็นสีเทาซีดชื้นเหงื่อเธอนึกว่าจะมีผ้าพันแผลหนาเตอะรอบศีรษะของเขาแต่ผิดคาดแผลผ่าตัดบนศีรษะปิดไว้ด้วยพลาสเตอร์ใสจึงมองเห็นรอยผ่าชัดเจนพลาสเตอร์ที่ใช้เป็นแบบยืดขยายได้ด้านไหนของพลาสเตอร์มีของเหลวเต็มแน่นเธอไม่รู้หรอกว่ามันเป็นยาที่ใช้รักษาแผลหรือเป็นน้ำเลือดน้ำหนองกันแน่แต่แค่เห็นเธอก็แทบอาเจียนเส้นผมและคิ้วของเขาไม่เหลือเลยสักเส้นมันอาจจะหลุดร่วงเพราะเคมีบำบัดหรืออาจจะเพิ่งโกนทิ้งเพื่อรับการผ่าตัดก็ได้ชายคนนี้ดูแปลกประหลาดไม่เหมือนคนปกติเลยสักนิดซ้ำเขายังจ้องเขม่งมาที่เธออีกด้วยประวัติของอัพเซิร์ตระบุว่าเขาตาสีฟ้าแต่เธอดูไม่ออกเลยดวงตาที่จ้องมองเธอเป็นสีเทาขุ่นมัวตาขาวมีเส้นเลือดกระจายทั่วและมีสีอมเหลืองมอร์เบเยอร์เดินไปที่แผงเครื่องมือทางการแพทย์ซึ่งตั้งอยู่ข้างเตียงแล้วพิจารณาข้อมูลซึ่งเป็นแต่เส้นกราฟมากมายและตัวเลขหลากสีหมอหันหลังให้เธอจึงไม่เห็นสีหน้าของเขาแคลเดินเข้าไปใกล้เตียงอีกหน่อยอัพเซิร์ตมองตามพรางแลบลิ้นเลียริมฝีปากแห้งแตกลิ้นของเขาไม่ได้เป็นสีชมพูตามปกติแต่กลับเป็นสีเทาซีดไร้ชีวิตเช่นเดียวกับดวงตาและผิวหนังเธอรู้ว่าเขาใกล้ตายเต็มทีแล้วและดูจากแววตาของเขาก็น่าจะรู้ตัวดีมือขวาของอัพเซิร์ตกระตุกแล้วยกขึ้นเล็กน้อยก่อนจะทิ้งลงบนเตียงอีกครั้งเส้นกุญแจมือกระทบราวเหล็กดังเปรืองหน้าขำที่เขาถูกใส่กุญแจมือทั้งที่ดูก็รู้ว่าขยับไปไม่ได้อีกแล้วริมฝีปากของเขาขยับพงาบแต่ไม่มีคำพูดออกมาเป็นเสียงปากกระทบกันขณะที่เจ้าตัวพยายามสูดหายใจเข้าปอดอัพเซิร์ตไม่ละสายตาจากเธอเลยแม้แต่นิดเดียวเธอไม่เห็นเขากับพริบตาด้วยซ้ำแคลก้าวเข้าไปใกล้อีกก้าวฉันชื่อนักสืบแคลนอร์ตันจากกรมตำรวจชิคาโกคุณรู้หรือเปล่าว่าตอนนี้คุณอยู่ที่ไหนเขาพยายามพยักหน้าอย่างลำบากแล้วก็หลับตาลงเขาได้รับยาปริมาณมากแต่เขาน่าจะเจ็บปวดพอสมควรถ้าพยายามขยับตัวแม้แต่นิดเดียวและคงต้องใช้สมาธิสูงมากด้วยมาเบเยอร์พูดเธอไม่เห็นว่าหมอหันกลับมาเมื่อไหร่แต่ตอนนี้เขายืนอยู่ข้างเตียงฝั่งตรงข้ามและหันหน้ามาหาเธอคนขอพบซาร่าวอร์เนอร์แคลพูดกับอัพเซิร์ตเธอตายแล้วนะดูไม่ออกว่าเขาเข้าใจสิ่งที่เธอพูดหรือเปล่าเขาทำปากพงาบอีกครั้งแคลต้องห้ามตัวเองไม่ให้วิ่งหนีออกไปนอกห้องริมฝีปากของเขาขยับอีกครั้งคราวนี้เธอมั่นใจว่าเขาพยายามจะพูดเธอได้ยินเสียงเขาแม้จะแผ่วเบาและอ่อนแรงเต็มทีจึงโน้มเข้าไปใกล้เพื่อฟังให้ชัดเจนขึ้นแล้วเธอก็ขมวดคิ้วเข้าใจแล้วงั้นเหรอคุณเข้าใจอะไรเลือดจางๆเริ่มซึมออกมาตามรอยแตกที่มุมปากของเขาแคลแทบจะทนมองต่อไปไม่ไหวในที่สุดผมก็เข้าใจแล้วเขาบอกเธอเสียงดังขึ้นอีกหน่อยเข้าใจอะไรล่ะเขาพยายามยกศีรษะมาใกล้เธอมากขึ้นแต่เพียงแค่นั้นก็ยังมากเกินกำลังเขาทิ้งศีรษะลงบนหมอนอีกครั้งแคลจึงไม่ฝ่ายโน้มเข้าไปใกล้เขาใกล้ที่สุดเท่าที่จะทำได้เธอพร้อมจะถอดหน้ากากทุกเมื่อถ้ามันทำให้ได้ยินชัดถนัดขึ้นอัพเซิร์ตเอ่ยปากพูดอีกครั้งสีคำหลุดจากริมฝีปากแทบไร้ชีวิตเมื่อเสียงกระซิบของวิญญาณร้ายแคลอยากลืมสิ่งที่ได้ยินให้หมดเธอถอยหลังพร้อมกับอ้าปากค้างไม่จริงแคลแทบจะฉีกกระชากชุดป้องกันเชื้อเป็นชิ้นๆเมื่อเธอเดินออกจากห้องของอัพเซิร์ตโดยมีสายตาของหมอเบรเยอร์และคนอื่นๆในห้องมองตามบทที่23แคลวันที่5 9:31 น. 10นาทีต่อมาแคลอยู่ในห้องทำงานคับแคบกับครอสเธอนั่งขดอยู่บนพื้นที่มุมห้องขณะยกตัวไปมาและก้มหน้าซุกฝ่ามือตอนแรกครอสเดินป้วนเปี้ยนอยู่ใกล้ๆเพื่อพยายามปลอบโยนเธอแต่
แต่สุดท้ายเขาก็ยอมแพ้แล้วกลับไปนั่งทำงานต่อเขารู้สึกปลอดภัยขึ้นไม่มีแสงเรืองจากโน้ตบุ๊กอยู่ตรงหน้าแต่ท่าทางของเขาดูไม่สบายใจพอๆกับแคลเป็นไปไม่ได้เขาเมายานะแคลคำพูดของเขาไม่มีความหมายอะไรหรอกเขายังยกตัวต่อไปแต่เขาพูดออกมาแล้วอ่ะฉันเป็นตำรวจยังไงฉันก็ต้องรายงานนะแล้วรายงานของฉันก็จะถูกลงบันทึกไว้อ่ะบ้าชะมัดแหละถ้าพวกนักข่าวรู้เข้าอ่ะแคลว่าคุณแน่ใจนะว่าได้ยินเขาชัดหรือว่าคุณฟังผิดครอสถามฉันไม่เคยได้ยินอะไรชัดขนาดนี้ในชีวิตแคลตอบคุณบอกว่าคุณใส่ชุดป้องกันเชื้อไม่ใช่ไงแล้วคุณจะฟังชัดได้ยังไงเล่าครอสพยายามปลอบแคลโยกตัวแรงขึ้นอีกเขาพูดว่าแซมพอตเตอร์คือ 4MK ชัดเจนเต็มสองหูเลยอ่ะฉันฟังไม่ผิดแน่นอนหมอเบเยอร์ก็อยู่ในห้องฉันว่าเขาต้องได้ยินนะโอ้ยแล้วยังมีพยาบาลอีกคนที่อาจจะได้ยินด้วยอ่ะหรือจะมีคนอื่นได้ยินอีกอ่ะแคลว่าคุณต้องสอบปากคำเขาอย่างเป็นทางการครอสพูดเบาๆก่อนเขาจะตายถ้าหยุดโยกตัวฉันจะไม่กลับเข้าไปในห้องนั้นเด็ดขาดแคลยืนยันเราต้องซักให้แน่ใจว่าเขารู้อะไรบ้างนะครอสโน้มน้าวหมอนั่นโกหกเธอพูดยังโกรธเคืองแอนสันบิชอปคือ 4MK แคลมั่นใจแล้วถ้าไม่ใช่ล่ะครอสแย้งเธอมองหน้าเพื่อนร่วมงานนี่คุณอยู่ข้างใครกันแน่แคลถามครอสยกมือสองข้างทำท่ายอมแพ้ผมไม่ได้อยู่ข้างใครทั้งนั้นแต่ในโรงพยาบาลมีนักสืบแค่สองคนคือพวกเรานะถ้าข่าวรั่วออกไปซึ่งคุณก็รู้ว่ารั่วแน่ๆคุณว่ามันจะดูดีไหมล่ะถ้าเราไม่มีคำให้การอย่างเป็นทางการของอัพเซิร์ตสื่อต้องหาว่าเราพยายามปกป้องแซมแน่ๆครอสตั้งข้อสันนิษฐานเรารู้ว่าอัพเซิร์ตฆ่าเอลล่าเลโนและลินลี่เดวีทั้งยังพยายามฆ่าลาลิซาบิลกับเคที่ควิกลีและอาจจะพยายามฆ่าพ่อแม่ของเด็กพวกนั้นด้วยซ้ำเขายังฆ่าเด็กหนุ่มที่ชื่อเวสลีย์อีกต่างหากจู่ๆเขาพูดแบบนี้ใครอยากจะไปเชื่อถึงแคลจะพูดแบบนั้นแต่เธอก็รู้อยู่แก่ใจว่ามีคนเชื่อแน่ๆยังไงคุณก็ต้องรายงานเรื่องนี้ถูกมากครอสถามคุณไม่มีทางปิดบังกรมตำรวจอยู่แล้วใช่ไหมล่ะครอสว่าแคลเงยหน้ามองอีกฝ่ายแต่ไม่พูดอะไรครอสอ้าปากค้างแล้วคุณบอกผมทำไมเนี่ยครอสถามเราอย่าเพิ่งกระโตกกระตากจนกว่าจะเข้าใจสิ่งที่เขาพูดจะดีกว่าแคลว่าครอสใส่ศีรษะผมจะโทรหาเนสฉันลองแล้วเขาตัดเข้าระบบฝากข้อความเสียงอ่ะแคลว่างั้นก็ผูครอสพูดเราควรบอกผูครอสแนะนำตัดเข้าระบบฝากข้อความเสียงเหมือนกันแคลว่าโทรศัพท์บนผนังส่งเสียงร้องทั้งสองเงยหน้ามองแสงไฟดวงจิ๋วกระพริบวาบแต่ไม่มีใครยอมเดินไปรับสายในที่สุดเมื่อโทรศัพท์ดังเป็นครั้งที่4ครอสจึงเดินไปรับแคลเงี้ยหูฟังเขาพูดและเห็นเขาพยักหน้าหลายครั้งจากนั้นเขาก็วางสายเธอรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นตั้งแต่เขายังไม่ทันพูดสักคำแต่สุดท้ายเขาก็บอกเธออัพเซิร์ตตายละบทที่24 ไดอารี่คืนนี้นักสืบเวลเลียมแมนกลับมาอีกครั้งเขาไม่ได้เข้ามาในบ้านแต่นั่งอยู่บนรถที่จอดไว้ตรงทางเข้าบ้านไร้เสียงเครื่องยนต์ดังกระหึ่มเปิดกระจกและยื่นปลายบุหรี่ออกมาเคาะเท่าบุหรี่ทิ้งแทบทุกนาทีเขานั่งอยู่อย่างนั้นประมาณ5นาทีก่อนที่เทแกนและคริสติน่าจะเดินออกจากบ้านไปอย่างนั่งเบาะหลังพอมองรถคันนั้นขับออกไปมองตามจนกระทั่งไฟท้ายกลายเป็นจุดสีแดงเล็กจิ๋วและลับหายจากสายตาตอนนั้นเพิ่ง3ทุ่มนิดๆนายรู้ไหมว่าพวกเขาไปไหนกันอ่ะผมถามพอนอนวาดการ์ตูนเรื่องความโชคร้ายของเมเบย์มาร์เกิลอยู่บนเตียงคืนก่อนเขาขโมยเสื้อสเวตเตอร์สีแดงของเทแกนมาจากห้องนอนของเธอเขายกมันขึ้นที่จมูกแล้วสุดกลิ่นอย่างชื่นใจเงียบหน่อยฉันกำลังหาแรงบันดาลใจเพราะว่าด้วยการดมเสื้อของเทแกนเนี่ยนะผมถามแล้วจะให้ดมกางเกงในหรือไงเล่าพอแย้งผมค่อนข้างมั่นใจว่าพอแอบขโมยเสื้อผ้าหลายชิ้นของเทแกนไปซ่อนเอาไว้ที่ไหนสักแห่งเพียงแต่ผมยังหาไม่เจอเขาพาสองคนนั้นไปไหนไม่รู้แทบทุกคืนเลยนายรู้ไหมว่าไปไหนผมถามพอวางเสื้อสเวตเตอร์ตัวนั้นไว้ข้างตัวแล้ววาดรูปต่อมองในแง่บวกหน่อยนะอย่างน้อยคนที่นั่งอยู่บนรถตำรวจก็ไม่ใช่นายเอาไปเที่ยวเล่นกับตำรวจไม่สนุกแน่พอว่านายรู้ไหมว่าเขาพาพวกเธอไปไหนผมถามอีก
พอคุยดูปากกาเมจิกก่อนเลือกสีแดงแล้วเริ่มระบายสีรูปนี่ไม่ใช่คำถามที่นายควรถามพอกล่าวงั้นเหรอผมไม่เข้าใจนายควรถามตัวเองว่าทำยังไงให้คริสติน่ายอมเอาหุ่นสุดเซ็กซี่มาถูถ่ายนายอีกเหมือนตอนนั้นพอแนะนำผมหน้าแดงอีกครั้งเธอแค่ล้อเล่นน่ะผมกล่าวพอพ่นลมออกจมูกประเด็นก็คือเธอล้อเล่นกับนายคนที่รู้จักผู้หญิงดีอย่างฉันดูก็รู้ว่าเธอกำลังบอกใบ้นะเหมือนพูดว่านายสูงพอที่จะเล่นเครื่องเล่นนี้ได้แล้วเหลือแค่ซื้อตั๋วแล้วก็ขึ้นมาได้เลยพอกล่าวฉันว่าเธอไม่ได้คิดอย่างนั้นหรอกนะผมแย้งคำไม่สนคำพูดของผมเธอเปิดทางให้นายแล้วนะถ้าอยากให้นายดมดอมดอกไม้ละมือฟาดเธอสักตั้งกอดรัดฟัดเวียงแบบจัดเต็มดึงดั่งจ้ำจี้กันหน่อยดูก็รู้ว่าเธออยากเล่นเกมรักกับนายกับท่านบิชอปถ้านายมีสมองป่านนี้นายคงไต่ขึ้นเตียงไปนอนรอแล้วเดี๋ยวสาวน้อยจอมสนก็จะกลับมาในสภาพเมาแผลหลังจากออกไปเที่ยวกับเพื่อนสาวพ่อกล่าวเที่ยวกับเพื่อนสาวอะไรอ่ะมีนักสืบไปด้วยเนี่ยนะผมว่านายว่าพวกนั้นไปที่ไหนกันล่ะพอปิดปลอกปากกาเมจิกสีแดงแล้วเริ่มระบายต่อด้วยปากกาเมจิกสีเขียวนายเห็นหรือเปล่าว่าสาวๆแต่งตัวยังไงพ่อถามพ่อบอกค่ะว่าเทแกนใส่ชุดกระโปรงสีดำกับรองเท้าส้นสูงส่วนคริสติน่าน่าจะสวมชุดกระโปรงสีน้ำเงินเข้มแต่ดูไม่ค่อยออกเพราะมันมืดมากพวกเธอไม่เคยแต่งตัวสวยเพื่อเราสักครั้งพ่อบอกเราเจอแต่ชุดนอนกับเสื้อผ้าสุดโทรมตลอดไม่นับชุดวันนี้นะวันนี้ถือว่าพิเศษมากพ่อว่าผมได้ยินเสียงประตูปิดดังปังมาจากทางเดินตามด้วยเสียงพังพรตะคอกใส่ใครสักคนที่น่าจะเป็นเจ้าหนูเพื่อนร่วมห้องของเขาทั้งคู่อายุน้อยกว่าเรานิดหน่อยพังพรน่าจะอายุประมาณ12ผมไม่รู้ชื่อจริงของเขาแต่ชื่อพังพรก็เหมาะดีเพราะตาของเขากลมเล็กและชอบย่นจมูกเมื่อไม่พอใจซึ่งก็เป็นแบบนั้นแทบจะตลอดเวลาผมไม่รู้ว่าทำไมเจ้าหนูถึงได้ฉายาว่าเจ้าหนูแต่ในเมื่อทุกคนเรียกเขาอย่างนั้นผมก็เลยเรียกตามพ่อชูรูปวาดของเขาให้ดูในรูปเทกแกนนอนหลับตาล้างเปลยเปล่าอยู่บนผ้าเช็ดตัวคริสติน่าโน้มอยู่เหนือเธอมือข้างหนึ่งถือขวดโลชั่นกันแดดคว่ำลงโลชั่นหยดหนึ่งไหลจากปากขวดและกำลังจืดลงบนแผ่นหลังของเทกแกนเสื้อสเวตเตอร์สีแดงของเทกแกนขยำเป็นก้อนอยู่ข้างศีรษะของเธอรูปนั้นดูสวยทีเดียวแล้วลิบบี้ล่ะพอเหลือบมองรูปแล้วชี้ไปที่เท้าข้างหนึ่งตรงมุมด้านในถ้ามันไม่ออกว่าเป็นอะไรนั่นไงไม่ใช่ฉันหมายถึงทำไมลิบบี้ไม่ออกไปกับพวกเธอพ่อกรอกตาและวาดรูปต่อสาวสวยอย่างคริสติน่าให้ท่านายขนาดนั้นนายจะสนลิบบี้ทำไมเขาสายศีรษะลิบบี้น่ะกูไม่กลับแล้วเด็กแบบนั้นไม่มีทางกลับมาเป็นปกติได้หรอกเธอคงอยู่ที่นี่ได้แค่อีก 2-3 อาทิตย์แล้วก็ถูกส่งต่อไปที่ที่เด็กประเภทนั้นไปอยู่กันนะเธอไม่ได้อยู่ในโลกใบเดียวกับเราแล้วล่ะอย่ายึดติดกับเธอมากดีกว่าฟินิกกี้ไม่ถ่ายรูปเธอไว้ติดผนังด้วยซ้ำผมยังไม่เคยเห็นเด็กสาวคนนั้นเต็มตาเลยสักครั้งเห็นแค่แวบๆตรงโน้นตรงนี้บางครั้งก็เห็นผมบรอนปลิวสะบัดไม่ก็เห็นแค่เงาบนผนังวันนี้เราออกไปกลางแจ้งแท้ๆแต่เธอกลับยังซ่อนตัวจนมองไม่เห็นกลืนไปกับพื้นหลังรอบตัวเหมือนเป็นแค่วิญญาณของเด็กผู้หญิงแค่ชิ้นส่วนบางเบาของความทรงจำผมเดินไปเอาหูแนบประตูห้องนายว่าคุณฟินิกกี้ทำอะไรอยู่พ่อยักไหล่รายมนต์สาบใครต่อใครอยู่ละมั้งไม่ก็เอาเด็กใส่หม้อตุ๋นครึ่งชั่วโมงแล้วค่อยเติมพริกเติมเกลือพ่อว่าผมเปิดประตูแล้วกวาดตามองทางเดินหน้าห้องแต่ไม่เห็นใครประตูห้องของพังพรปิดสนิทส่วนห้องของคริสติน่าและเทแกนเปิดประตูข้างเอาไว้ประตูห้องของวินส์ก็เปิดอยู่เช่นกันวันนี้ผมยังไม่เจอเขาเลยแต่ผมก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกนะประตูห้องของลิบบี้แง้มอยู่เล็กน้อยในห้องมืดสนิทพอย้อนช็อกโกแลตสนิกเกอร์ใส่ผมมากระแทกตัวผมแล้วหล่นลงพื้นคริสติน่าชอบกินช็อกโกแลตหัดเอาใจเธอหน่อยพอว่าผมหยิบช็อกโกแลตจากพื้นแต่ผมไม่ไปที่ห้องของคริสติน่าหรอกบทที่25 NAS วันที่5 9:37 นไปเสียงนั้นดังมาจากหูฟังของเนสแล้วอีกครู่หนึ่งเขาก็ได้ยินเสียงเจ้าหน้าที่บุกเข้ามาในบ้านเสียงประตูหน้าพังเสียงฝีเท้าวิ่งขึ้นบันไดเจ
จ้าหน้าที่ตรวจสอบห้องแต่ละห้องระหว่างทางและตะโกนบอกกันว่าปลอดภัยก่อนจะรุกใกล้เข้ามาแนสยังยืนนิ่งแม้จะได้ยินเสียงเจ้าหน้าที่ใกล้เข้ามาเขาจับจ้องไปที่บิชอปพยายามห้ามตัวเองไม่ให้เหนียวไกปืนจบชีวิตหมอนั่นบิชอปก็ไม่ขยับขยื่นเช่นกันหน่วยจู่โจม2คนวิ่งเข้ามาในห้องอีก3คนตามเข้ามาติดๆแต่แนสก็ยังไม่ขยับเหล่าเจ้าหน้าที่ตะโกนโวกเวกกระชากมือและแขนของบิชอปไพล่หลังแล้วใส่กุญแจมือจากนั้นใครบางคนก็ถีบเข้าไปที่กลางหลังของบิชอปจนเจ้าตัวล้มคว่ำที่น้ำหนักตัวและน้ำหนักอาวุธทั้งหมดกดทับลงไปจนใบหน้าแนบติดกับพื้นโสโครกบิชอปไม่ส่งเสียงสักแอะเนสยืนตัวแข็งระหว่างที่ทุกอย่างเกิดขึ้นเจ้าหน้าที่มัดเท้าสองข้างของบิชอปด้วยสายรัดพลาสติกจากนั้นก็ค้นอาวุธทั่วทั้งตัวปรินกระเป๋าเสื้อและกางเกงทุกจุดออกดูแต่ไม่พบอะไรเนสรู้ว่ามีคนจับบ่าเขาผูเขาไม่พูดอะไรไม่จำเป็นต้องพูดในที่สุดแนสก็เก็บปืนแล้วคุกเข่าลงข้างบิชอปเขากระแอมก่อนจะเอ่ยคุณมีสิทธิ์ที่จะไม่พูดเขาสาธยายตามหน้าที่ระหว่างที่คนอื่นยืนมองท้องเงียบกริบหน้าขนลุกเมื่อพูดจบเขาก็บอกให้คนเหล่านั้นพาบิชอปออกไปเจ้าหน้าที่4คนยกบิชอปซึ่งทำตัวแข็งทื่อขึ้นจากพื้นแล้วออกไปนอกห้องนักข่าวมาแล้วผู้บอกผมรู้แนสตอบคุณรีบออกไปให้สัมภาษณ์เถอะก่อนเจ้านายผมจะโทรมาสั่งผู้ว่านี่เป็นคดีของแซมไม่ใช่ของผมเขาควรจะเป็นคนพูดกับสื่อแนสกล่าวไม่มีใครยอมให้แซมพูดต่อหน้ากล้องหรอกไม่ใช่ตอนนี้แน่ๆผู้ยืนยันแนสเสยผมและพยายามลูบผมให้เรียบร้อยที่สุดทุกอย่างแม่งเละเทะไปหมดอ่ะแนสสะบัดผู้ไม่ตอบได้แต่มองไปยังซากกล้องแนสเดินออกจากห้องก่อนผู้จะถามเรื่องกล้องพร้อมกับหยิบป้ายกระดาษของบิชอปติดมือไปด้วยเขาเดินตามเจ้าหน้าที่ซึ่งคุมตัวบิชอปผ่านทางเดินลงบันไดไปชั้นล่างและออกไปที่เฉลียงแล้วเขาก็ชะงักตอนที่เมื่อกี้ไม่ถึง20นาทีก่อนว่างเปล่าไร้ผู้คนตอนนี้กลับคลาคล่ำไปด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจนับ10รถมากมายจอดเต็มถนนทั้งรถตู้รถยนต์และรถของหน่วยจู่โจมแนสรู้อยู่แล้วว่าจะต้องมีรถของเจ้าหน้าที่เพราะตกลงกับผู้ไว้ว่ากำลังเสริมจะตามมาโดยทิ้งระยะห่างจากรถของเขากับ1กิโลเมตรและจอดห่างจากบ้านหลังนี้2ช่วงถนนเพื่อไม่ให้ใครสังเกตเห็นประชาชนแถวนั้นออกมามุงดูเต็มทางเท้าที่มีน้ำแข็งเกาะรถตู้อีก2คันพยายามฝ่าด่านตรวจของตำรวจชิคาโกเข้ามาในถนนเส้นนั้นเจ้าหน้าที่4คนพาตัวบิชอปลงบันไดหน้าบ้านแล้วเข้าไปในรถตู้สีดำข้างด้วยจู่โจมที่เปิดประตูรออยู่เจ้าหน้าที่อีก2คนในรถรับช่วงต่อแล้วปิดประตูรถทุกอย่างเกิดขึ้นภายในไม่กี่นาทีแนสรู้สึกราวกับสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ความจริงนักข่าวหลายคนตะโกนถามคำถามที่เขายังถามตัวเองอยู่ทำไมบีชอปถึงยอมมอบตัวเสียงชัตเตอร์กร้องดังขึ้นรอบตัวนั่นทำให้แนสเพิ่งรู้สึกตัวเมื่อบีชอปถูกนำตัวขึ้นรถตู้ไปแล้วพวกนักข่าวก็หันเหความสนใจมาที่เขาซึ่งยืนอยู่หน้าบ้านเลขที่426ถนนแมคโครมิกประตูบ้านสีเขียวซึ่งถูกพังเข้าไปห้อยร่องแรงอยู่กับบานพับเอียงนิดๆนะแนสคิดขณะมองรูปอวัยวะเพศชายสีส้มที่พ่นไว้บนบานประตูเขาอดยิ้มไม่ได้แต่ก็แค่แวบเดียวเสียงชัตเตอร์รัวเร็วทำให้เขาได้สติอีกครั้งยกป้ายขึ้นหน่อยครับช่างภาพคนหนึ่งร้องบอกเจ้าตัวสวมแจ็คเก็ตสีน้ำเงินเข้มด้านหน้ามีตัวหนังสือเขียนไว้ว่า Chicago Examinerแนสนึกได้ว่าถือป้ายกระดาษของบิชอปอยู่ในมือเขารีบพลิกป้ายกลับไม่ให้ใครเห็นตัวหนังสือที่เขียนอยู่บนป้ายแต่ช่างภาพคนนั้นก็ยังถ่ายรูปมันอยู่ดีรีเซ็ตลาวดอนนักข่าวจากช่อง7ยืนอยู่ที่เชิงบันไดหน้าบ้านหันหน้าเข้าหาช่างภาพของเธอแต่แนสฟังไม่ชัดว่าเธอพูดอะไรบ้างครู่หนึ่งเธอก็หันมาทางเข้าและพูดว่าเราถ่ายทอดสดอยู่นะคะคุณนักสืบแอนสันบิชอปยอมมอบตัวจริงหรือเปล่าคะแนสอาปากจะตอบแต่นึกไม่ออกว่าควรตอบยังไงเขาไม่เคยต้องคิดเรื่องการตอบคำถามนักข่าวเลยเพราะแซมตอบได้ราบรื่นเสมอโดยไม่ต้องเตรียมตัวด้วยซ้ำรีเซ็ตจอไมโครโฟนเข้ามาที่เขาอยู่ประมาณ2วินาทีแต่เขารู้สึกเหมือนเวลาผ่านไปหลายนาทีแนสกระแอมก่อนจะพูดเมื่อเช้าแอนสันบิชอปติดต่อมาที่กรมตำรวจชิคาโกและเขาบอกนักข่าวไม่ได้ว่ามีการขู่หากสื่อรู้ว่าบิชอปขู่จะแพร่เชื้อไวรัส
ถ้าเขาไม่มาตามนัดโดยลำพังทุกคนต้องแตกตื่นเขาต้องพยายามพูดให้ทุกคนใจเย็นลงพูดอะไรก็ได้ที่จะทำให้ประชาชนสบายใจอย่างที่แซมน่าจะทำเรารู้ว่าเขาอยู่ในบ้านหลังนี้กรมตำรวจชิคาโกและ FBI จึงร่วมมือกันเพื่อจับกลุ่มอีช็อปและควบคุมตัวเขาไว้รีเซ็ตขมวดคิ้วขณะดึงไมโครโฟนกลับไปจอที่ปากตัวเองแล้วเหยื่อหลายรายที่เราพบเมื่อเช้าล่ะคะตำรวจเจอต้นตอของไวรัสหรือยังคนที่โรงพยาบาลสโตรกเกอร์จะถูกปล่อยตัวแล้วใช่ไหมเนสไม่ตอบคำถามข้อไหนทั้งสิ้นเขาพูดแค่ว่าตอนนี้ชาวเมืองชิคาโกสบายใจได้แล้วครับเพราะคนร้ายอำมหิตที่ทำให้ประชาชนหวาดกลัวถูกจับกุมแล้วเขาเดินผ่านเธอและฝ่าฝูงนักข่าวไปที่รถเชฟฟี่ของตัวเองอย่างล้อหน้าแบนทั้งสองข้างแนปส์เลยเห็นทั้งหางตาว่าเจ้าของร้านสะดวกซื้อแอบมองเขาจากทางหน้าต่างตรงหัวมุมแต่เมื่อเขาหันไปชายคนนั้นก็ดึงม่านปิดบทที่26แควววันที่5 10:02 นโอ้ยไปกันใหญ่แล้วต่อให้ครอสไม่พูดแขวก็รู้แต่เขาก็พูดออกมาจนได้ถ้าอยากเดินไปพับจอโน้ตบุ๊กของเขาแล้วยกเครื่องฟาดหัวเขาสักเปรี้ยงที่จริงเธออยากทำแบบนั้นมาหลายครั้งแล้วล่ะแต่นี่เป็นครั้งแรกที่เธอพร้อมจะเอาจริงถ้าเธอไม่อ่อนเพลียแทบบ้าปวดเนื้อปวดตัวและคัดจมูกขนาดนี้เธอโทรบอกผู้กองดอร์ตันว่าอัพเซอร์ตายแล้วผู้กองดูไม่ตกใจเท่าไหร่ซึ่งพอจะเข้าใจได้แต่เมื่อเธอบอกเขาว่าอัพเซิร์ดพูดอะไรกับเธอผู้กองก็ไม่แสดงอาการตกอกตกใจเหมือนกันอันนี้สิแปลกเขารู้จักแซมดีและน่าจะรู้อยู่แล้วว่ามันไม่จริงแต่เขากลับฟังอย่างเฉยเมยเหมือนเธอแค่เล่าข่าวพยากรณ์อากาศแล้วก็สั่งไม่ให้เธอบอกใครไม่ว่าจะเป็น FBI หรือใครก็ตามมือถือของเธอสั่นรัวแควลับมองหน้าจอบิชอปถูกจับแล้วข้อความนั้นมาจากเนสจับบิชอปได้ละแค่พูดเบาจะไม่แน่ใจว่าครอสได้ยินหรือเปล่าครอสโน้มตัวไปใกล้หน้าจอโน้ตบุ๊กผมรู้ผมถึงได้บอกไงล่ะว่ามันชักจะไปกันใหญ่อะคุณมาดูนี่ก่อนดีกว่าครอสว่าแค่นั่งอยู่บนพื้นหันหลังพิงผนังข้างประตูห้องอยู่นานกระดูกจึงส่งเสียงกรอบเมื่อลุกขึ้นยืนครอสสั่นจอโน้ตบุ๊กมาทางเธอด้านบนเป็นภาพนิ่งของเนสขณะเจ้าตัวเดินถือแผ่นกระดาษที่เขียนว่าผมยอมจำนนอยู่นอกบ้านหลังหนึ่งใต้รูปนั้นมีคลิปวิดีโอที่เล่นไหววนไปวนมาไม่หยุดแอนสันบิชอปคุกเข่าอยู่บนพื้นในห้องที่ไหนสักแห่งและเนสกำลังเตะหมอนั่นทุกครั้งที่เท้าของเนสกระแทกโดนตัวบิชอปคลิปก็วนกลับมาไปเริ่มต้นใหม่ใต้ภาพนิ่งและคลิปวิดีโอมีข้อความเขียนด้วยอักษรตัวใหญ่หนาว่าการทำงานของตำรวจชิคาโกข่าวนี้กำลังดังสนั่นทั่วโซเชียลเลยครอสพูดโอ้ยไม่นะแขวร้องไม่ใช่แค่นั้นครอสคลิกลิงก์ที่ใต้รูปและคลิปวิดีโอใหม่ก็โผล่ขึ้นมาคลิปวิดีโอเริ่มจากเท้าของเนสเตะเข้าที่ท้องของบิชอปให้ได้ชัดว่าต่อเนื่องมาจากคลิปแรกจากนั้นบิชอปก็ส่งตัวขึ้นมาใหม่ไอ้แคคแคคและพูดว่าผมยอมจำนนต่อตำรวจชิคาโกนายนี้ผมไม่ได้พยายามต่อสู้ขัดขืนไม่ได้แสดงความก้าวร้าวแม้แต่นิดเดียวแต่เขาก็ยังใช้กำลังกับผมขู่เอาชีวิตผมผมเชิญคุณมาที่นี่เพื่อเป็นพยานเพื่อบันทึกไว้ว่าเขาทำกับผมอย่างที่ผมคาดไว้จริงๆและทำอย่างนี้มาตั้งแต่แรกแล้วตำรวจชิคาโกต้องการให้ผมเป็นแพะรับบาปเพราะอยากปกป้องพรรคพวกตัวเองชายคนนี้คือนักสืบไบรอันเนสคู่หูของแซมพอตเตอร์พวกเขาเป็นเพื่อนกันมาหลายปีผมไม่รู้ว่านักสืบคนนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีกับสิ่งที่เกิดขึ้นมากแค่ไหนแต่เห็นชัดว่าไม่ได้ทำงานอย่างโปร่งใสแน่อาจมีส่วนรู้เห็นพอๆกับพอตเตอร์ด้วยซ้ำผมเป็นผู้บริสุทธิ์ในทุกข้อกล่าวหาที่คนพวกนี้ยัดเยียดให้ผมเนี่ยพอเขาพูดจบเนสก็พังกล้องช่อง7บันทึกภาพไว้แล้วก็ขายต่อให้ช่องอื่นด้วยช่องหลักทุกช่องกำลังเล่นข่าวนี้กันอย่างเมามันแล้วครอสพูดขณะรัวนิ้วลงบนแป้นพิมพ์สื่อเรียกร้องขอพบบิชอปแล้วก็ขอสังเกตการตลอดเวลาระหว่างที่เขาอยู่ในการควบคุมของตำรวจซ้ำยังขอสัมภาษณ์แซมอีกต่างหากนะพวกเขาอยากรู้ว่าแซมอยู่ที่ไหนระหว่างเกิดเหตุฆาตกรรมเมื่อเช้ารวมทั้งการฆาตกรรมรายอื่นๆด้วยวุ่นจนเอาไม่อยู่แล้วอ่ะครอสว่าแซมพอตเตอร์คือ 4MK บิชอปวางแผนร่วมมือกับอัพเซิร์ดแคลเอ่ยด้วยน้ำเสียงราบเรียบพวกมันวางแผนกันมาตั้งแต่แรกแล้วแคลว่ามือถือของแคลดังขึ้นอะไรอีกวะเนี่ยทะลวงมือถือออกมาแล้วรับสายสตาร์โทรมาคุณสองคนมาที่
แล้วสายก็ตัดไปเมื่อผลักประตูเข้าไปในห้องอาหารพวกเขาก็ได้ยินเสียงฝูงคนวายๆดังลั่นน้ำเสียงแต่ละคนกราดเกรียวแข่งกันตะโกนกรอบเสียงของคนอื่นสตาร์และคนของเขาอีก3คนยืนอยู่กลางม็อบไม่มีคำอื่นเหมาะกว่านี้อีกแล้วบริเวณหน้าประตูกระจกที่นำออกสู่ทางเดินหลักของโรงพยาบาลไปยังล็อบบี้และทางออกชายคนหนึ่งในกลุ่มยกเก้าอี้ขึ้นเหนือศีรษะอีกคนพยายามใช้เสาเหล็กสำหรับแขวนสโคตฟาดสตาร์แต่ไม่เห็นวี่แววของเจ้าหน้าที่2คนที่แคลส่งมาเฝ้าบริเวณนี้ถ้าฝ่าฝูงคนไปที่ด้านหน้าห้องอาหารยืนขวางระหว่างสตาร์กับชายที่ถือเสาแขวนเสื้อมือข้างหนึ่งของเธอแตะอยู่ที่ด้ามปืนนี่จะยิงกันเลยเหรอชายถือเสาแขวนเสื้อพูดขึ้นใจเย็นๆกันก่อนแคลพยายามตะโกนให้ทุกคนได้ยินแต่เสียงของเธอกลับแตกพร่าและลงท้ายด้วยการไอไม่หยุดแมนนี่ก็ไม่ได้ดีกว่านักตังเลงตำรวจคนอื่นหรอกนะผู้หญิงสวมชุดกระโปรงลายดอกไม้ตะโกนลั่นขณะยกมือถือถ่ายคลิปแคลไว้เขาพวกนี้จะขังเราไว้ให้ตายไปทีละคนพวกเขาไม่ได้คิดจะปกป้องเราแค่อยากกักตัวเราไม่ให้แพร่เชื้อฉันไม่ยอมอยู่ในกรงขังอีกต่อไปฉันจะกลับบ้านอีกหลายคนร้องรับอย่างเห็นด้วยแคลต้องฝืนตัวเองไม่ให้ถอยหนีชายถือสาวแขวนเสื้อพยายามเบี่ยงเสาใส่แคลปลายเสาเฉี่ยวเธอไปนิดเดียวผู้คนอึ้งไปครู่หนึ่งแล้วโห่ร้องดังยิ่งกว่าเดิมแคลตั้งท่าจะคว้าปืนเมื่อเสียงผิวปากดังลั่นขึ้นเธอหันไปเห็นครอสเป่าปากนิ้วสองนิ้วยังคาอยู่ในปากหยุดครอสตะโกนคราวนี้คนทั้งห้องเงียบเกริบสายตาทุกคู่จับจ้องไปที่เขาเราก็ไม่อยากถูกขังอยู่ในนี้พวกเราก็ออกไปไหนไม่ได้เหมือนกันครอสว่าพวกคุณบอกเราว่าต้องกักตัวเพราะ 4MK กำลังไล่ล่าเราแต่เขาถูกจับแล้วทำไมเรายังออกไปไม่ได้ล่ะชายสูงวัยที่ยืนอยู่ตรงมุมห้องทางซ้ายร้องถามชายสวมแจ็คเก็ตผ้าชวิตกับเสื้อกางเกงสแล็กสีดำและเขาก็คงมองว่าแคลพยายามนึกชื่อเขาแต่จำไม่ได้เขาจึงชิงแนะนำตัวก่อนหมอแบริงตันแผนกมะเร็งไงครับเจ้าหน้าที่หลายคนในกลุ่มนี้ทำงานกับผมเราอยากกลับไปใช้ชีวิตปกติสักทีเขากล่าวมันไม่ง่ายขนาดนั้นแคลพูดเพราะเชื้อไวรัสน่ะเหรอเขาถามเธอไม่ตอบแบริงตันยกมือข้างหนึ่งขึ้นไม่ต้องห่วงหรอกนักสืบพวกเราส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์เรารู้อยู่แล้วว่ามาตรการการกักตัวมีขั้นตอนอะไรบ้างเราเข้าใจการแพร่ระบาดของไวรัสดีแต่การขังเราทุกคนไว้ในที่เดียวกันแบบนี้ไม่แก้ปัญหาหรอกครับผู้ป่วยควรถูกแยกออกจากคนที่ยังไม่ป่วยและตามหลักแล้วทุกคนควรจะสวมหน้ากากตลอดเวลาด้วยเขากล่าวแค่เพิ่งรู้ตัวว่าไม่ได้สวมหน้ากากเธอทิ้งมันไว้บนพื้นในห้องทำงานและมีคนเพียงครึ่งเดียวในห้องอาหารที่สวมหน้ากากอยู่แบริงตันพูดต่อส่วนควบคุมโรคติดต่อแจกยาปฏิชีวนะให้ทุกคนและมีมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อครบทุกอย่างเรื่องนี้ต้องขอบคุณพวกเขาแต่พวกเขาแค่แยกผู้ป่วยที่แสดงอาการติดเชื้อชัดเจนออกไปแล้วทำเหมือนคนที่เหลือเป็นกลุ่มเดียวกันหมดกักเราไว้แต่ในห้องอาหารกับห้องติดกันไม่กี่ห้องตอนนี้เป็นฤดูไข้หวัดและไข้หวัดใหญ่แพร่ระบาดอยู่แล้วนะครับหลายคนมีอาการตั้งแต่ยังไม่ได้มาที่โรงพยาบาลด้วยซ้ำเราดูไม่ออกหรอกว่าใครติดเชื้อซาร์สใครเป็นไข้หวัดหรือใครเป็นไข้หวัดใหญ่ความกังวลก็อาจจะทำให้ร่างกายแสดงอาการได้ชั้นเช่นกันผมรับประกันได้เลยว่าบางคนในกลุ่มนี้คิดไปเองว่าป่วยทั้งที่ไม่ได้ป่วยมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์นะเวลาเราอยู่ใกล้ผู้ป่วยร่างกายจะพยายามป้องกันตนเองและอาจทำให้เราแสดงอาการคล้ายผู้ป่วยที่เราเห็นซ้ำสัญชาตญาณของเรายังสั่งให้เรากลัวอาการเหล่านั้นปัญหาก็เลยวนเวียนไม่จบไม่สิ้นหมอกล่าวแล้วหมอคิดว่าเราควรทำยังไงคะแคลถามอาการช่วงแรกของโรคซาร์สดูออกยากเชื้อต้องพัฒนาไปถึงระดับหนึ่งแล้วถึงจะดูออกชัดเจนช่วงแรกผู้ติดเชื้อจะมีอาการเหมือนเป็นไข้หวัดใหญ่บางคนก็แค่ปวดเนื้อปวดตัวหรืออาจจะมีน้ำมูกนิดหน่อยแค่เท่านี้ก็ดูไม่ออกหรอกว่าเป็นไข้หวัดไข้หวัดใหญ่หรือโรคร้ายติดเชื้อซาร์สแต่ที่ยากคือผู้ติดเชื้อจะแพร่เชื้อได้มากที่สุดในช่วงแรกเราจึงควรแบ่งคนเป็นกลุ่มย่อยเพื่อแยกกักตัวผู้ที่ปวดเนื้อปวดตัวยากไปเลย1กลุ่มพวกเจ็บคออีก1กลุ่มพวกที่จามหรือมีอาการทางระบบหายใจก็อีก1กลุ่มส่วนคนที่มีไข้ต้องแยกกักต่างหากอย่าปล่อยให้ใกล้ชิดกับคนอื่นที่จริงเรื่องนี้เป็นหลักการมาตรฐานอยู่แล้วนะครับทางศูนย์ควบคุมโรคติดต่อก็รู้ดีแต่กลับไม่ทำพวกเขาคิดว่าแค่กักเรารวมๆกันไว้ก็พอแล้วซึ่งก็อาจจะใช่สำหรับการป้องกันไม่ให้เชื้อแพร่กระจายไปสู่คนหมู่มากแต่ไม่ได้คำนึงถึงคนที่ถูกกักทั้งที่ยังไม่ได้ป่วยเลย
ถ้าเรายังไม่รีบเปลี่ยนวิธีการอีกไม่นานก็คงติดเชื้อกันทั้งหมดนี้นี่แหละแคลเริ่มคันจมูกและเหมือนจะจามแต่เธอกลั้นเอาไว้ขึ้นจามอมาคนพวกนี้ลากเธอไปเข้าเตาเผาแน่นอนแบริงตันเดินเข้ามาใกล้เธออีกหน่อยและลดเสียงลงเพื่อไม่ให้คนอื่นได้ยินว่ากันว่าคุณพบศพอีกศพใช่ไหมสแตนฟอร์ดเพรสจากแผนกโรคหัวใจเมื่อเช้าคนแตกตื่นกันใหญ่แต่พอรู้ว่าบิชอปถูกจับแล้วก็เริ่มสงบลงบ้างผมบอกเลยว่าถ้าคุณไม่รีบวางแผนควบคุมคนสถานการณ์อาจจะลุกลามจนเอาไม่อยู่แค่ตอนนี้คนก็เริ่มแบ่งฝักแบ่งฝ่ายกันแล้วล่ะผมยินดีช่วยคุณแก้ปัญหาในขณะที่ยังพอรับมือไว้ถ้าคุณยอมให้ผมช่วยแค่รู้ว่าเขาพูดถูกและดูออกว่าเขาได้รับความไว้วางใจพอสมควรจากสายตาที่คนทั้งกลุ่มมองเขาแต่ละคนนิ่งเงียบคอยฟังเมื่อเขาพูดหมอบอกเพื่อนของหมอให้วางเสาลงก่อนเถอะค่ะแล้วฉันจะทำเป็นว่าลืมว่าเขาไม่ได้ตั้งท่าจะทำร้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจเราเริ่มจากจุดนี้กันก่อนดีกว่านะคะแคลกล่าวบริงทันหันไปทางซ้ายแต่ยังไม่ละสายตาจากแคลวางเสาลงก่อนแฮร์รี่คนแถวนี้ไม่เห็นใจคุณหรอกนะถ้าคุณโดนตำรวจยิงอ่ะอย่าทำให้เธอต้องยิงคุณชายคนนั้นจ้องหน้าแบริงทันอยู่พักหนึ่งจากนั้นก็ส่งเสียงฮึมก่อนจะวางเสาลงข้างตัวสตาร์รีบเดินเข้าไปยกเสาออกมาจะให้ผมจับกุมเขาไหมครับสตาร์ถามแคลสายศีรษะทุกคนจะเย็นๆกันก่อนดีกว่าค่ะแคลว่าถ้าคุณยอมให้ผมคุยกับทางศูนย์ควบคุมโรคติดต่อผมช่วยคุณได้แบริงตันบอกเธอเขาลดเสียงลงอีกครั้งอีกอย่างนะอย่าปล่อยให้คนพวกนี้ยืนกล่าวอยู่ว่างๆหาอะไรให้ทำซะหน่อยแล้วพวกเขาน่าจะใจเย็นลงแคลรู้ว่าเขาพูดถูกอีกและเอาเข้าจริงตอนนี้เธอก็ไม่มีเวลามาคอยควบคุมฝูงชนหมอลองคุยกับจาเรตมอร์สบีดูนะคะเขาทำงานอยู่ชั้นบนอ่ะขอยืมมือถือของหมอหน่อยค่ะแบริงตันหยิบมือถือออกมาจากกระเป๋ากางเกงด้านหลังตั้งท่าจะยืนให้แต่แล้วเขาก็เปลี่ยนใจเมื่อเห็นดวงตาของเธอชัดๆมันทั้งแดงก่ำดูระคายเคืองและบวมตุยอย่างที่ตัวเธอเองก็รู้สึกได้เอาเป็นว่าคุณบอกเบอร์ผมมาดีกว่าแล้วเสียงกรีดร้องก็ดังขึ้นมันเป็นเสียงของผู้หญิงบทที่27ไดอารี่ผมออกมาที่ทางเดินและเอาหูแนบประตูห้องลิบบี้ที่เปิดแง้มไว้แต่มองไม่เห็นข้างในไม่มีเสียงอะไรเลยชื่อของเธอหลุดออกจากปากโดยที่ผมห้ามตัวเองไม่ทันลิบบี้เธอไม่ตอบไม่ได้ยินเสียงอะไรสักแอะผมช่างใจว่าจะเข้าไปในห้องดีหรือเปล่าแต่พอนึกภาพเธอสะดุ้งตื่นแล้วกรีดลั่นเมื่อเห็นเด็กผู้ชายประหลาดๆจากห้องตรงข้ามยืนอยู่ข้างเตียงมือถือช็อกโกแลตสนิกเกอร์สผมก็พบว่ามันไม่ใช่การแนะนำตัวที่น่าประทับใจแน่ๆผมจึงเดินลงไปชั้นล่างทุกอย่างเงียบสนิทอะไรผู้คนเหมือนชั้นสองไฟเปิดทิ้งไว้หลายจุดมุมนอนบ้างมุมนี้บ้างแต่ขณะนี้เงามืดกำลังครอบงำอนาเขตส่วนใหญ่ของบ้านฟินิกี้ผมเข้าไปในห้องครัวและเดินตรงไปที่ลิ้นชักเก็บอุปกรณ์รับประทานอาหารในลิ้นชักไม่มีมีดสักเล่มมีแต่ช้อนและซ่อมคุณฟินิกี้ซ่อนอุปกรณ์ทุกอย่างที่เป็นอันตรายไว้ตรงไหนสักแห่งเธอจะเอาออกมาเมื่อจำเป็นต้องใช้และเก็บกลับไปเมื่อใช้เสร็จเธอไม่เชื่อใจใครง่ายๆอยู่แล้วผมคิดถึงมีดของผมและย้ำกับตัวเองว่าคราวหน้าที่เจอหมอโอเกสบี้ผมต้องเอามีดคืนมาให้ได้เขาบอกว่ามีดไม่ได้อยู่ที่เขาแต่ผมไม่เชื่อหรอกผมไม่ชอบคนโกหกผมไม่ชอบเลยแม้แต่นิดเดียวผมเปิดตู้ลิ้นชักตู้ทุกใบในครัวไม่รู้เหมือนกันว่ามองหาอะไรหรือจะเจออะไรบ้างแต่ปรากฏว่ามีแต่เครื่องครัวที่ผมเคยเห็นแล้วไม่มีอะไรที่พอจะใช้ประโยชน์ได้เลยเสียงตู้เย็นครางหึงผมแปลกใจที่คุณฟินิกี้ไม่ล็อกตู้เย็นแม่ล็อกตู้เย็นที่บ้านเสมอยกเว้นเวลาอาหารผมเห็นอย่างนั้นมาตั้งแต่เล็กจนโตและเข้าใจว่าตู้เย็นทุกใบมาพร้อมตัวล็อกพอเปิดตู้เย็นดูพอเห็นว่าข้างในไม่มีอะไรน่ากินมากกว่าสนิกเกอร์สจึงปิดตู้เย็นรายการงานบ้านที่เราต้องทำปลิวสะบัดอยู่บนฝาตู้และมีแม่เหล็กตัวหนายึดไว้ปฏิทินรูปลูกแมวติดอยู่ข้างๆมีเครื่องหมายดาวแดงอยู่บนวันที่ของวันนี้ส่วนวันก่อนหน้าถูกขีดฆ่าไปแล้ววันอื่นๆอีกหลายวันก็มีดาวแดงเหมือนกันแต่ไม่มีคำอธิบายว่าเป็นวันอะไรวันที่29สิงหาคมก็ถูกวงไว้ด้วยสีแดงเช่นกันผมมองผ่านหน้าต่างครัวไปยังทุ่งด้านนอกที่เห็นโรงนาสูงทะเมินมรอยเปื้อนด่างดำทาบทับท้องฟ้ายามค่ำคืน
ดวงจันทร์สาดแสงผ่านเมฆดำลงบนโรงนานั้นอีกครู่หนึ่งผมก็ออกจากบ้านไปที่โรงนาไม่รู้ตัวได้ซ้ำว่าเดินออกมาตั้งแต่เมื่อไหร่บทที่28 NAS วันที่5 10:06 น.คุณคิดอะไรของคุณผู้กองดอร์ตันพร่งขึ้นหน้าแดงก่ำ NAS รู้สึกได้ถึงไอร้อนเผาทั้งที่ยืนอยู่อีกฟากของห้องอย่าเพิ่งโวยตอนนี้ได้ไหมยางรถของ NAS แบนไป2เส้นเขาจึงต้องจอดรถทิ้งไว้ที่ถนนแมคคอมิกป่านนี้ของในรถอาจหายเกลี้ยงและยางถูกถอดไปทั้ง4เส้นแล้วก็ได้เขาติดรถของผู้กลับมาที่กรมตำรวจตามหลังรถหน่วยจู่โจมที่มีบิชอปอยู่ด้วยโดยมีรถนักข่าวไล่ตามหลังมาเป็นแถวเมื่อมาถึงกรมตำรวจเขาก็เจอนักข่าวอีกฝูงรออยู่ด้านหน้าแนสวิทยุบอกรถตู้ของหน่วยจู่โจมให้อ้อมไปเข้าด้านหลังที่นั่นมีนักข่าวดักรออยู่เหมือนกันไม่เยอะเท่าหน้าตึกแต่ก็เกะกะขวางทางเข้าและมีกล้องเต็มไปหมดเจ้าหน้าที่เอาเสื้อแจ็คเก็ตสีดำคลุมศีรษะบิชอปไว้ก่อนลากตัวฝ่าฝูงชนเข้าไปในตึกดอตันต้อนเนสเข้ามุมทันทีเมื่อเขาปิดประตูเตะผู้ต้องสงสัยได้ยังไงเขาว่าถ้าเป็นผู้กองจะไม่เตะหรอครับเนสย้อนไม่น่าพูดเลยให้ตายสิดอตันหน้าแดงยิ่งกว่าเดิมคุมตัวบิชอปให้ดีแล้วรีบขึ้นมาหาผมที่ห้องทำงานเขาสั่งเขาเดินปึ้งปังจากไปก่อนเนสจะอ้าปากเถียงด้วยสารพัดเหตุผลที่ผุดขึ้นมาในหัวมันขัดขืนมันยั่วยุผมมันขู่ว่าจะทำอันตรายประชาชนมันไม่ยอมส่งมอบเชื้อไวรัสให้เรามันคือแอนสันบิชอปถ้าปล่อยให้มันออกไปเพ่นพ่านข้างนอกคนเครื่องเมืองโดนเล่นงานแน่มันแต่ในความเป็นจริงเนสรู้อยู่แก่ใจว่าเขาไม่มีเหตุผลดีพอสำหรับการเตะบิชอปเลยถ้าย้อนเวลากลับไปได้เขาคงไม่ทำแต่มันเป็นไปไม่ได้ไม่ว่าจะมีกล้องแอบถ่ายอยู่หรือไม่เขาก็ไม่ควรทำอย่างนั้นยังไงเขาก็ต้องยอมรับความจริงเขาสมควรได้รับโทษแต่ไม่ใช่ตอนนี้จะให้เอาตัวไปที่ไหนครับเอสปิโนซาเจ้าหน่วยจู่โจมถามเจ้าตัวยืนประกบอยู่ทางขวาของบิชอปเนสหันไปหาพูซึ่งอยู่ข้างหลังคุณแน่ใจนะพูพยักหน้าเนสมองเขาอยู่พักหนึ่งแล้วหันกลับไปหาเอสปิโนซาห้องสอบปากคำหมายเลข2ตรงข้ามกับห้องของนักสืบพอตเตอร์ผู้ร้อยทุกคนเดินลับตาไปก่อนแล้วจึงล้วงหยิบมือถือของเขาส่งให้เนสเดี๋ยวหัวหน้าผมต้องโทรมาซักแน่ว่าทำไมเราเอาตัวเขามาที่นี่ไม่ใช่สำนักงาน FBI ที่รูสเวลล์หัวหน้าอาจจะสั่งให้ย้ายเขาไปที่นั่นก็ได้คุณช่วยรับสายแทนแล้วหาเรื่องโทรมาไล่ผมหน่อยก็แล้วกันเนสรับมือถือไปคนอย่างคุณดูไม่น่าขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชาเลยนะเนสกล่าวถ้าไม่ได้ถูกสั่งโดยตรงผมไม่ฟังอะไรทั้งนั้นแหละผู้พูดเสียงเรียบนี่เป็นโอกาสเดียวที่เราจะได้สอบถามปากคำทั้งสองคนพร้อมกันถ้าแซมถูกจับกุมอย่างเป็นทางการและถ้าบิชอปถูกส่งไปให้ FBI ควบคุมตัวก็จบกันแล้วข้างนอกมีคนรอรุมถึงคดีนี้อีกไม่รู้ตั้งเท่าไหร่ถ้าอยากรู้ความจริงเราต้องเค้นออกมาให้ได้ตอนนี้แหละผู้ว่าเนสรู้ว่าอีกฝ่ายพูดถูกพวกเขาถกกันมาแล้วตั้งแต่อยู่ในรถแต่เขาก็ยังรู้สึกเหมือนนั่งอยู่ท่ามกลางลูกระเบิดที่ไม่รู้ว่าจะตูมตามขึ้นมาตอนไหนคนในกรมตำรวจเริ่มออกมาจับกลุ่มกันตรงทางเดินทั้งตำรวจและเจ้าหน้าที่แผนกอื่นต่างก็อยากเห็นหน้าบิชอปสักแวบเนสกับผู้เดินฝ่าคนไปถึงห้องสอบปากคำและส่วนกับเอสปิโนซาที่เพิ่งเดินออกมาเจ้าตัวปิดประตูแล้วมองหน้าเนสล็อกตัวไว้แน่นหนาแล้วนะครับหนีไปไหนไม่ได้แน่แต่ถ้าคุณอยากให้มีคนของผมเฝ้าหน้าประตูสักคนสองคนผมก็ยินดีนะเอสปิโนซาว่าขอสองคนก็แล้วกันเนสบอกช่วยกันคนออกจากทางเดินด้วยนะได้ไหมเนสถามได้เลยเขาตอบผู้หันไปพูดกับเนสคุณรู้ใช่ไหมว่าคุณเข้าไปกับผมไม่ได้ผมรู้ผมจะอยู่ในห้องสังเกตการก็แล้วกันนะถ้าผู้กองเรียกพบผมจะฝากมือถือของคุณไว้กับหน่วยจู่โจมคนใดคนหนึ่งเนสกล่าวเก็บไว้กับคุณนั่นแหละผู้พูดปล่อยให้มือถืออยู่ห่างๆผมสัก 2-3 ชั่วโมงผู้กล่าวเมื่อพูดจบผู้ก็เปิดประตูเข้าไปในห้องสอบปากคำแล้วปิดประตูตามหลังเนสเดินเข้าไปในห้องสังเกตการเขาเห็นแอนโทนีวอร์นิกจากสำนักงานนายกเทศมนตรียืนอยู่ในห้องกำลังก้มดูเจ้าหน้าที่จัดเตรียมเครื่องบันทึกเสียงพวกเขาไม่ได้เอ่ยปากทักทายกันแค่สบตาแวบเดียวก็เพียงพอแล้วเอสปิโนซาจากหน่วยจู่โจมเดินเข้ามาในห้องเขาโน้มตัวมากระซิบกับเนสเพื่อไม่ให้วอร์นิกได้ยินคุณเป็นยังไงบ้างเขาถามต
อนนี้ยังมึนๆอยู่อ่ะเกิดเรื่องเยอะจนปวดหัวแนสตอบผมไม่ได้หมายถึงอย่างนั้นโบรแกนเพิ่งโทรมาลาป่วยอ่ะไข้ตั้ง39องศาภรรยาของเขาบอกว่าถ้าไข้สูงกว่านี้จะพาไปห้องฉุกเฉินตอนบุกเข้าไปที่บ้านของอัพเซิร์ดเขาสัมผัสใกล้ชิดเด็กผู้หญิง2คนนั้นตอนที่เรายังไม่รู้ว่าทั้งคู่ได้รับเชื้อแล้วผมก็ติดต่อทีบิโดไม่ได้เลยปกติเขาไม่เคยเป็นแบบนี้นะเขาเป็นคนแรกที่บุกเข้าไปในบ้านนั้นซะด้วยคุณล่ะเป็นไงมีอาการอะไรป่ะเอสบินอซ่ากับซิปถามแนสสายศีรษะแต่แล้วก็นึกขึ้นได้ว่ารู้สึกปวดเนื้อปวดตัวและหนาวูบว่ามาพักใหญ่แล้วล่ะในห้องสอบปากคำผู้นั่งลงที่โต๊ะอลูมิเนียมตรงข้ามบิชอปจากนั้นพวกเขาก็ไม่ขยับไปไหนอีกเลยตลอด2ชั่วโมงถัดมาบทที่29แคลวันที่5 10นาฬิกา7นาทีเสียงกรีดร้องดังมาจากทางเดินหลังห้องอาหารแคริ่งไปตามเสียงนั้นสตาล์ครอสและหมอบริงตันตามธรรมติดเตดและอีกหลายคนวิ่งตามหลังมาเป็นพรวนพวกเขาเห็นผู้หญิงอายุ20กว่ายกมือปิดปากจ้องประตูห้องน้ำเขม็งระเข็นบรรจุอุปกรณ์ทำความสะอาดจอดอยู่ข้างตัวเมื่อเห็นแคลหญิงคนนั้นก็ชี้ไปที่ประตูในนั้นแคลชักปืนออกมาพวกคุณรอตรงนี้นะเธอเดินผ่านผู้หญิงคนนั้นแล้วผลักประตูเข้าไปโดยชี้ปืนนำไปก่อนนี่ตำรวจอย่าขยับเธอเหลียวมองรอบห้องอย่างรวดเร็วเสียงของเธอสะท้อนกล้องอยู่ในห้องน้ำแต่มองไม่เห็นใครสักคนแคลคุกเข่าลงข้างหนึ่งแล้วก้มดูใต้ประตูห้องส้วมทุกบานเห็นเท้าคู่หนึ่งในห้องก่อนสุดท้ายประตูห้องนั้นเปิดแง้มอยู่ออกมาข้างนอกเดี๋ยวนี้แคลสั่งท้าคู่นั้นไม่ขยับแคลส่งตัวลุกขึ้นแล้วเดินตรงไปที่ห้องนั้นเธอรู้สึกได้ว่ามีสิ่งผิดปกติตั้งแต่ยังไม่ทันเปิดประตูผงสีขาวปกคลุมอยู่ทั่วพื้นทั้งรอบเท้าสองข้างและรอบโถส้วมมาสะท้อนเป็นเงาวาวเมื่อกระทบแสงนีออนเกลือบนผงเกลือมีรอยเท้าไม่ครบสมบูรณ์ขนาดค่อนข้างใหญ่อาจจะเป็นรอยเท้าผู้ชายผู้หญิงคนนั้นนั่งอยู่บนโถส้วมและใส่เสื้อผ้าเรียบร้อยศีรษะห้อยตกไปทางซ้ายเธอลืมตาอยู่แต่เฉพาะตาขวาเท่านั้นที่จ้องมองไปข้างหน้าด้วยแววตาว่างเปล่าตาข้างซ้ายกลวงบอมีเลือดไหลเป็นทางลงมาตามแก้มบริเวณที่เคยเป็นหูซ้ายก็มีเลือดเช่นกันไม่ต้องง้างปากดูแขกก็รู้ว่าลิ้นของเธอขาดไปแล้วมือสองข้างของหญิงคนนั้นประสานกันอยู่บนตักในท่าสวดภาวนาแคลราว่าคงใช้กาวยึดไว้เพราะไม่มีทางที่มือจะค้างอยู่ในท่านั้นได้กล่องสีขาวผูกได้เชือกสีดำ3ใบวางอยู่บนกล่องที่ชูม้วนใหญ่แบบที่ใช้ในห้องน้ำสาธารณะบนผนังมีตัวหนังสือเขียนด้วยปากกามิจิกสีดำว่าพ่อยกโทษให้ด้วยแคลจำได้ว่าเคยเห็นผู้หญิงคนนี้ในห้องอาหารแต่ไม่รู้ชื่อเห็นเธอเทกาแฟดื่มเมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อนนี้นี่เองคริสลีย์อัลบีฝ่ายประสานงานมาบริงจานพูดขณะเดินมาอยู่หลังแคลในห้องน้ำตอนนี้เขาสวมแว่นด้วยฉันบอกให้รอข้างนอกไงคะแคลว่าเขาไม่สนแต่กลับเดินเข้ามาใกล้อีก 2-3 ก้าวแล้วยก2นิ้วขึ้นแตะต้นคอหญิงคนนั้นไม่มีชีพจรตัวเย็นด้วยน่าจะเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า1ชั่วโมงให้ตายสิถอยไปแคลคว้าเข็มขัดของบริงตันแล้วกระชากเขาออกไปจากห้องส้วมเขาเหยียบลงบนผงเกลือที่พื้นทำให้รอยเท้าใหม่ขึ้นอีก2รอยและรอยเท้าที่มีอยู่ตอนแรกก็ถูกเหยียบทับเวเน้ยนั่นมาหลักฐานนะหมอออกไปก่อนเลยที่เกิดเหตุเสียหายหมดแล้วแคลโวยวายหมอเบริงตันขมวดคิ้วมองหน้าเธอผมก็แค่อยากจะขอร้องละหมอออกไปข้างนอกก่อนแล้วอย่าเล่าให้คนอื่นฟังนะว่าเห็นอะไรบ้างอ่ะแคลสั่งคลอสและสตาล์ตามเข้ามาพอดีแคลรีบพูดกับสตาล์อย่าให้ใครเข้ามาในนี้เด็ดขาดแคลสั่งสตาร์มองข้ามไหล่เธอไปที่ศพหญิงคนนั้นแต่หน้าของเขาก็ซีดเผือดเขารีบหันกลับไปพร้อมรุนรังหมอแบริงตันออกไปด้วยครอสเดินเข้ามาเย็นข้างแคลสีหน้างุนงงเฮ้ยบิชอปถูกจับแล้วนี่ทำไมครอสพึมพำเธอชื่อคริสตี้อัลบีอยู่ในรายชื่อของคุณด้วยใช่ไหมแคลถามเข้าพยักหน้าฝ่ายประสานงานเธอดูแลเอกสารเบิกประกันของอัพเซิร์ดหลายรอบทำหน้าที่ประสานงานระหว่างโรงพยาบาลกับบริษัทประกันแคลถ้าบิชอปถูกจับและแซมถูกควบคุมตัวไว้อย่างนี้นะแล้วนี่เป็นฝีมือของใครอ่ะครอสถามอย่าพูดชื่อแซมกับชื่อไอ้หมอนั่นในประโยคเดียวกันแคลว่าแต่คุณเข้าใจคำถามของผมใช่ไหมล่ะครอสชี้ไปที่กล่อง3ใบ
ผมฝันร้ายถึงไอ้กล่องพวกนั้นไม่รู้ตั้งกี่ครั้งแล้วนะบอกเลยว่าเป็นกล่องแบบที่บิชอปใช้แน่นอนครอสกล่าวสมองของแขววิงวุ่นเราต้องรีบควบคุมสถานการณ์ฉันจะถ่ายรูปและจดบันทึกจุดเกิดเหตุจากนั้นเราต้องปิดห้องน้ำไม่ให้คนเข้าออกขนศพเธอไปห้องเก็บศพแล้วเรียกหมอที่ชันสูตรศพสแตนฟอร์ดเพรสมาตรวจสอบเราต้องให้หมอคนนั้นคุยกับหมอไอลี่ที่สำนักงานของแผนกชันสูตรเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างศพเหยื่อ2รายใหม่ที่ถูกพบที่นี่กับศพเหยื่อรายก่อนๆของบิชอปรวมทั้งศพเหยื่อในชิคาโกและเซาท์แคโรไลนาด้วยฉันไม่อยากยอมรับหรอกนะแต่คราวนี้ไม่ใช่ฝีมือบิชอปแน่ๆแล้วก็ไม่มีทางเป็นแซมอยู่แล้วคนร้ายต้องเป็นคนอื่นที่เรายังไม่รู้ว่าใครอาจจะมีฆาตกรมากกว่า1รายด้วยซ้ำ